ีบอุปกรณ์มาลูน่าเขาทำเองลูน่าอย่าแต่ต้องรัชหมอป่าฉันคือลวกค่ะเป็นพี่ชายเธอลูน่าไปเอาศพของราชหมาป่าลงมาเอาศพของราชหมาป่าลงมาเจ้าไรข้าเยอะรีบนำศพราชาบาปากลับมาทางจะถล่มแล้วหนึ่งพันกว่าปีก่อนอุกกาบาตลูกหนึ่งเต็มไปด้วยพลังแห่งเทพตกลงมาที่ริมแม่น้ำไทกริสภายในเวลาหลายเดือนผู้คนในหมู่บ้านถูกสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายหมาป่ากัดตายจนหมดเหล่าชาวบ้านได้ตามหาแม่มดราชาหมาป่าผู้ยิ่งใหญ่โปรดปกป้องหมู่บ้านของเราด้วยเมื่อฟ้ามืดจงหลับตาแต่หลังจากนั้นการบูชายันไม่ได้นำพาโชคดีมาแต่กลับกลายเป็นผู้นำทางของปีศาจร้ายราชาหมาป่าสะบัดกรงเล็บชาวบ้านล้มลงไปทีละคนการบูชายันกลับกลายเป็นการสังหารหมู่ในพรานผู้กล้าหาญปรากฏตัวขึ้นโชคไม่ดีก็คือภายในช่วงพริบตาเลือดของนักรบที่กล้าหาญสาดเต็มแท่นบูชายันหลังจากนั้นหินนอกโลกกลายเป็นจุดอ่อนถึงชีวิตของมนุษย์หมาป่ามาทำให้ราชาหมาป่าทั้งสองถูกแทงทะลุลอยอยู่บนอากาศไม่สามารถขัดขืนได้จนได้ตายไปในพรานนำศพของมนุษย์หมาป่าส่งไปที่ดินแดนห่างไกลทางทิศตะวันออกฝังไปพร้อมกับหินต่างดาว 1,000 กว่าปีต่อมาบริษัททางชีววิทยาเลนเทคโนโลยีตามหาหลุมศพโบราณของมนุษย์หมาป่าจนเจอแถมยังได้ค้นพบหนึ่งในศพของราชาหมาป่าแต่สิ่งที่ทำให้เขาคิดไม่ถึงก็คือพลังที่ไม่รู้ว่ามาจากที่แห่งไหนทำให้ถ้ำเริ่มสั่นไหวแรงต้านแรงโน้มถ่วงที่หนาแน่นทำการกระชากแขนของนักขุดไปก่อนที่ถ้ำจะถล่มทีมนักขุดหนีออกมาได้ได้นำศพของราชาหมาป่าที่กลายเป็นหินมาด้วยในช่วงเวลาหลังจากนั้น20ปีบริษัทเลนเทคโนโลยีใช้เซลล์ยีนที่ยังมีชีวิตจากศพของมนุษย์หมาป่าที่กลายเป็นหินสร้างนักรบมนุษย์หมาป่าของตัวเองขึ้นท
ทำการเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านรัฐบาลและโชคชะตาของหลายๆประเทศหลังจากนั้นผู้นำหลักในการทดลองมนุษย์หมาป่าด็อกเตอร์เดวิดทนแบกรับการโทษตัวเองต่อไปไม่ได้เขาจุดไฟเผาห้องทดลองไปบางส่วนมนุษย์หมาป่าระดับ3ลั่วขาหนีออกไปได้ส่วนลู่หน้าไม่ได้โชคดีแบบนั้นภายใต้การทดลองที่โหดร้ายมากกว่าเธอกลายเป็นมนุษย์หมาป่าระดับ2ตกเป็นทาสของบริษัทเลนเทคโนโลยีต่อไปแต่ส่วนลึกภายในจิตใจของลู่หน้าเธออยากจะตามหาร่องรอยของพี่ชายลั่วขามาโดยตลอดมนุษย์หมาป่าระดับ2มาเลข78ลูน่ารับทราบและเปลี่ยนรับทราบภารกิจสกัดรถสินค้านำทุกคนภายในรถสินค้ากลับมาอย่างปลอดภัยรายงานสถานการณ์ล่าสุดของคุณเป้าหมายอยู่ในที่10นาฬิกาขั้นต่อไปจะดำเนินการอีก5วินาทีหมายเลข78ยื่นคำขอปฏิบัติการมาดูกันว่าจะทนได้นานเท่าไหร่นะฉันเอาสมบัติทุกอย่างมาลงกับเขาหมดแล้วฉันบอกนายให้นะครั้งนี้เขาต้องทำลายสถิติได้แน่นอนครั้งนี้ฉันเล่นแน่นอนมาตีแล้ววะเนี่ยชนแก้วมาดื่มแล้วดื่มเลยดังอีกดังอีกย่ออเย่ย่าปัดจิกจิกวู้ดังอีกดังอีกวู้โยกอีกโยกอีกเอวดีมากวู้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 สู้ๆๆ55นาทีแล้วนะครับตอนนี้เขาหลับตาทั้งสองอย่างแน่นปากม่วงไปหมดตกลงเขาจะอดทนไปได้อีกนานแค่ไหนพวกเรามาตั้งตาดูกันนะครับย่าจะไปแล้วนะหลานอยู่คนเดียวย่าเป็นห่วงพ่อของหลานหายตัวไปที่เมืองทาเซนเขาน่าจะยังอยู่ที่นั่นที่นั่นมีโปรเจกต์การวิจัยของเขาอยู่ในสมองของเขามีแต่เรื่องงานเอาล่ะเลิกร้องไห้ได้แล้วนะท่องกลอนที่พ่อของหลานแต่งให้ย่าฟังอีกรอบนะย่าคิดถึงเขาแล้วล่ะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีแต่วิวัฒนาการที่บริสุทธิ์เท่านั้นอดีตผ่านมาดวงอาทิตย์ไม่สามารถขึ้นมาได้อย่าไปเฮ้ยวางลงฮี่ไปเล่าย่าลายจุดสูงสุดในการทนเจ็บของมนุษย์สถิติตอนนี้คือฮอลแลนด์วิมฮอฟอดทนได้72นาทีอีกนิดเดียวนั้นก็ทำลายสถิติแล้ววะแล้วทำไมนายถึงไม่พูดว่า720นาทีแทนล่ะในทางวิทยาศาสตร์ถ้าเกิน720นาทีแล้วก็นายต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่หนาวในแบบนั้นอวัยวะนายจะถูกแช่แข็งตั้งนานแล้วเออเดี๋ยวก่อนเลิกจือเมื่อกี้ฉันเห็นนายสภาพอดทนแบบนั้นฉันกลัวนายทนไม่ไหวฉันน่ะไม่กลัวความหนาวตั้งแต่เด็กๆแล้วตอน7ขวบก็ลงไปจับปลาใต้ฐานน้ำแข็งย่าฉันตกใจเกือบหัวใจวายนะเอ๊ะที่นายเจ็บปวดขนาดนั้นเพราะคิดถึงย่าอย่างนั้นเหรอ
ที่ฉันให้นายเฮ้ยเอากลับไปเถอะฉันทำเงินนี่ไม่ได้อ่ะนี่เป็นเงินที่นายใช้ชีวิตแลกมานะอีกอย่างนายเพิ่งมาถึงเมืองท่าเซินในช่วงที่ต้องใช้เงินพอดีค่อยจ่ายเดี๋ยวฟังฉันนะการตามหาพ่อไม่ได้เป็นความต้องการของฉันเพราะว่าก่อนที่ย่าฉันจะตายท่านเคยบอกว่าอยากจะเจอพ่อสักครั้งแต่ท่านไม่ได้เจอกับเขาเลยดังนั้นฉันต้องตามหาเขาให้เจอและพาเขามาที่หลุมศพของย่าฉันอีกสักครั้งดังนั้นนายรับเงินนี้ไปซะไม่มีค่าเช่าบ้านใช่ไหมล่ะช่วงนี้ผอมลงใช่ไหมฉันผอมลงเหรอใช่ไงดังนั้นก็ไปหาของอร่อยๆกินซะนี่ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ช่วงนี้ฉันไม่ได้ออกกำลังกายเลยถ้าพูดในมุมวิทยาศาสตร์ตะกี้สลายในร่างกายของเราน่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสที่สลายคือว่าเราคุยกันจากหลักวิทยาศาสตร์นะตอนนี้เราควรจะไปหาทั้งไข่หาทั้งมันหรือสารอาหารอะไรเพิ่มเติมดีไหมล่ะฮะได้สิงั้นไปกันเลยเดี๋ยวนะฉันผอมลงงั้นเหรอฉันจะพานายไปทำสปาดีไหมล่ะสปาเหรอใช่สิเฮ้ยเฮ้ยพวกกินข้าวห้ามวิ่งนะตัวฉันด้วยถ้าแกไม่แข็งตายฉันจะแกไม่หยุดตายอย่าหนีนะเราเจอไอ้ตายเถอะนายคงไม่ได้เป็นอะไรอีกแล้วใช่ไหมฉันคิดว่าฉันน่าจะเป็นอะไรนะมาลุกขึ้นก่อนคุยกันแต่ดูเหมือนว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยแปลกมากเลยอะหมายเลข78ดูนะโปรดรายงานสถานการณ์ของคุณขณะนี้ด้วยหมายเลข78หมายเลข78จริงแล้วฉันน่าอยากมีพลังแบบนายในเรื่องการกินมากเลยก็คือรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกินได้เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะในฝันก็ฝันทุกเรื่องอ่ะนี่เป็นเอกสารของลุงศพหมาป่าและอักษรเชิญแมนโบราณที่ตามหามาได้ทำไมคะต้องให้ฉันเชิญคุณถึงจะยอมมางั้นเหรไฟไหม้ที่ห้องทดลองครั้งนั้นผ่านมา7ปีแล้วถ้าไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุในครั้งนั้นมนุษย์หมาป่าระดับ3หลวงขาที่ใกล้ไร้ที่ติก็ไม่มีทางหนีออกจากห้องทดลองได้สาเหตุก็เป็นเพราะ7ปีแล้วคุณยังสร้างมนุษย์หมาป่าระดับ3ขึ้นมาไม่ได้นอกจากมันจะเป็นการพิสูจน์ว่าคุณไร้ความสามารถแล้วมันจะพิสูจน์อะไรได้อีกมันจะพิสูจน์ได้อีกว่าดีของมนุษย์หมาป่าโบราณ
ยังสามารถทำให้เกิดมนุษย์หมาป่าระดับ3ได้ให้เวลาผมอีกหน่อยตอนนี้ลูน่าใกล้เข้าสู่การเป็นมนุษย์หมาป่าระดับ3แล้วลูน่ามีคุณสมบัติของหมาป่าระดับ3หรือไม่ฉันไม่รู้หรอกแต่ดร.จงคะทำไมทุกครั้งที่คุณโกหกต้องก้มหัวอย่างตั้งใจด้วยผมดร.ครับดร.หมายเลข78มนุษย์หมาป่าลูน่าอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อและออฟไลน์ไปครับโอเคฉันรู้แล้วนายไปเถอะครับเป็นยังไงบ้างแล้วคะผมไขปริศนาออกมาได้แค่นิดหน่อยความหมายคร่าวๆก็คือเมื่อ 1,000 ปีก่อนในหลุมศพจะมีราชาหมาป่าอีกตนที่กลายเป็นหินซึ่งก็หมายความว่าในหลุมศพมีราชาหมาป่าอยู่2ตนใช่ครับดูเหมือนว่าเรายังมีคนที่ซื่อสัตย์อยู่บ้างนะคะจะเป็นไปได้ยังไงกันผมยืนยันได้เลยในหลุมศพของมนุษย์หมาป่ามีแค่ศพมนุษย์หมาป่าตัวเดียวจะเป็นไปไม่ได้ได้ยังไงในสมัยโบราณในพานฝังราชาหมาป่ามาจนถึงตอนนี้ก็พันกว่าปีแล้วพื้นที่แถบชวนซีของจีนเป็นพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวบ่อยพอดีการเปลี่ยนแปลงของชั้นเปลือกโลกมากกว่า 1,000 ปีทำให้ราชาหมาป่า2ตนไม่ได้อยู่ที่เดียวกันมีอะไรน่าประหลาดใจตรงไหนมันไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดงั้นคงต้องรบกวนให้คุณเหนื่อยหน่อยล่ะตอนนี้ที่นั่นเป็นโรงงานร้างจากข้อมูลในเอกสารมีความเป็นไปได้สูงว่าราชาหมาป่าจะอยู่ด้านล่างสุดของโรงงานคุณน่ะไม่รู้อะไรเลยศพของราชาหมาป่ามีพลังที่น่ากลัวมากแค่ไหนเบื้องบนหมดความอดทนแล้วนะคะถ้ายังอยากรักษาแขนขวาของคุณเอาไว้สิ่งเดียวที่คุณทำได้ก็คือทำให้ลูน่าเชื่อฟังทุกอย่างออกเดินทางภายใน3วันพอถึงตอนนั้นฉันไม่อยากได้ยินข่าวไม่ดีอะไรเกี่ยวกับลูน่าทั้งนั้นนี่ก็มาจากโลหะผสมฮาร์เนียมค่ะใบถ้านายไม่มีพลังเหนือมนุษย์ก็ไม่มีทางแกออกได้เธอเป็นใครอ่ะทำไมถึงมาจับฉันเอาไว้อ่ะแล้วเฟยจ่ายอ่ะรู้จักลวกขาไหมแล้วดูหมาป่าคนอื่นอยู่ที่ไหนลวกขาลวกขาอะไรกันอ่ะฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่อ่ะฉันอยากรู้ว่าแค่ตอนนี้เฟยจ่ายอยู่ที่ไหนฉันไม่สนใจในอ้วนนั่นหรอกเธอเป็นพวกเดียวกันกับนายคนเมื่อกี้เหรอท่านนายพูดอีกประโยคฉันจะตัดลิ้นนายทิ้งซะจะถามอีกครั้งลูกขายังอยู่หรือว่าตายแล้วมันต้องหมาป่าคนอื่นอยู่ที่ไหนกันหมดไม่ยอมพูดเหรอหรือว่าลูกค่ะแล้วจะพูดไหมฉันพูดแล้วไม่พูดไม่สิฉันพูดแล้วฉันพูดแล้วถ้าเธอจะตัดลิ้นฉันจะไม่พูดแต่ถ้าเธอจะฟันคอฉันงั้นฉันจะพูดมันจะพูดหรือไม่พูดดีอะดูหน่อยสิว่าปากนายแข็งกว่าหรือมีเส้นแข็งกว่าถึงจะแทงฉันให้ตายฉันก็ไม่รู้หรอกว่าหลวกขานั้นอยู่ไหนอ่ะรู้ว่าในสมานแผลได้เองเหรอมีแค่มนุษย์หมาป่าระดับ2ที่สมานแผลเองได้เธอพูดถูกแล้วฉันคือมนุษย์หมาป่าระดับ2ที่เธอพูดถึงนั่นแหละดังนั้นพอจำฉันได้แล้วก็รีบปล่อยฉันไปซะไม่อย่างนั้นฉันจะแผลงฤทธิ์ฉันเจอเครื่องติดตามของลูน่าแล้วดูเหมือนว่าเธอจะทำให้มันพังเองตอนนี้ยังตัดสินไม่ได้เหล่าจงฉันมีประสบการณ์รับมือกับพวกลูกผสมนี่ได้ดีกว่านายเยอะเทคนิคแค่นี้ฉันมองออกตั้งนานแล้วฉันทำการอัปเกรดและแก้ไขมนุษย์หมาป่าระดับหนึ่งทั้งหมดแล้วพวกเขาสามารถตามล่าลูน่าได้จากปฏิกิริยาต่อกิน
ถ้านายทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเราก็ไม่วุ่นวายขนาดนี้วางใจเถอะฉันน่ะจะออมมือให้ตกลงลวกขาอยู่ไหนฉันไม่รู้จริงๆว่าใครคือลวกขาเจ็บมากเลยแล้วรู้จักภาษาชาแมนด้วยเหรอเธอพูดถูกแล้วที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าอะไรฉันไม่ต้องลงมือด้วยตัวเองหรอกมั้งภารกิจฉันเองฉันแยกแยะได้แยกแยะเลยเธอไม่เพียงแต่ไม่ได้ขวางรถคันนั้นตามแผนการแต่เธอยังทำผิดกฎการจัดการระดับ A ในการทำลายเครื่องติดตามด้วยฉันจะอธิบายกับดร.จงเอง ฉันบอกเธอตามตรงแล้วกันภารกิจจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นคำสั่งของดร.จงจริงสิฉันจะบอกข่าวดีกับเธออีกอย่างแล้วกันในอีก3วันไปขุดหลุมศพหมาป่าเธอกับดร.จงเป็นแนวหน้าย่าย่าย่าคนที่แปลกจริงอ่ะเมื่อวานน่ะยังไม่ได้คิดบัญชีที่ช็อตฉันเลยอ่ะวันนี้ก็ขอแปลกๆแบบนี้มาอีกอ่ะถึงการเข้ารหัสของเครื่องบันทึกนี่จะซับซ้อนมากๆแต่ว่าไม่มีอะไรที่สติปช็อปแห่งเอเชียแบบฉันทำไม่ได้หรอกหลุมศพหมาป่าอย่างนั้นเหรอหลุมศพหมาป่า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 
นายคงไม่ได้เชื่อเรื่องนี้จริงๆใช่มั้ยอ่ะนายไม่เคยเห็นที่คนอื่นพูดถึงกันเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าบนกระทู้ข่าวเหรอบนกระทู้ยังมีการพูดถึงเรื่องคนเจอผีนายก็เชื่อเหมือนกันเหรองั้นถ้านายไม่เคยเจอนายก็จะมาบอกว่าไม่มีอยู่จริงไม่ได้การวิเคราะห์การมีตัวตนของผีจากทฤษฎีแล้วความเป็นไปได้เดียวก็คือมนุษย์กลายเป็นสถานะควอนตัมรูปแบบนึงหยุดเลิกพูดได้แล้วพี่เฟยมีอุบัติเหตุบางอย่างถึงแม้ดูเหมือนว่าจะไม่ส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายมนุษย์แต่จริงๆแล้วความบาดเจ็บอยู่นี่ใช่สมองกระทบกระเทือนฉันหวังว่าตัวเองจะเป็นสมองกระทบกระเทือนจริงๆเอาหายแล้วมันดูแปลกมากเลยอ่ะนายไม่ได้เป็นมนุษย์หมาป่าใช่ไหมอ่ะนายบ้าไปแล้วเหรอนายเป็นเครื่องคนเครื่องสัตว์ประหลาดเหรอไม่ใช่มนุษย์แท้ๆนายอย่าทำให้ฉันตกใจนะบริสุทธิ์เหรอไม่มีสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีแต่วิทยาการเท่านั้นที่บริสุทธิ์พังจือนายว่าทำไมพ่อของฉันถึงต้องบอกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์เขาทำการทดลองมาทั้งชีวิตแต่ฉันก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำอะไรอีกอย่างเขาหายตัวไปตั้งแต่20ปีก่อนผู้หญิงคนที่จับฉันไปพูดว่ามนุษย์หมาป่าระดับ2ฉันคิดว่าฉันต้องไปที่นี่สักหน่อยถึงจะไขปริศนานี้ได้ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าตกลงฉันคือใครกันแน่แย่แล้วต้องสาบไปแล้วฉันคือมนุษย์หมาป่าระดับ2หมายเลข78ฉันคือมนุษย์หมาป่าระดับ2หมายเลข78หมายเลข78มนุษย์หมาป่าระดับ2เธอสามารถทำการปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีข้อแม้ได้ไหมฉันคือมนุษย์หมาป่าระดับ2หมายเลข78ฉันคือมนุษย์หมาป่าระดับ2หมายเลข78ลูน่าไม่สามารถฟื้นตัวได้ชั่วคราวดูจากสภาพของลูน่าในตอนนี้แล้วเกรงว่าอย่างน้อยคุณควรขอพรว่าตอนกลับมาแล้วแขนคอเขาคุณยังอยู่ไปจัดการศาสตราจารย์โจซะศาสตราจารย์โจครับพรุ่งนี้เราไปที่หลุมศพหมาป่าผมถอดรหัสภาษาชาแมนทั้งหมดแล้วทำไมต้องให้ผมไปที่หลุมศพอีกถ้าไม่ไปหลุมศพจะให้ไปห้องเปรียบเทียบเหรอครับรายเหตุผลสิ้นดีผมไม่ใช่หนูทดลองของพวกคุณพวกคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับผมใจเย็นนะครับศาสตราจารย์โจถ้าผมเดาไม่ผิดแล้วก็วันเกิดของภรรยาของคุณน่าจะเดือนหน้าใช่ไหมครับคุณลูกสาวของคุณเรียนอยู่ห้องป.2 ทับ3ที่โรงเรียนประถมเทียนฉายเอาละนี่ที่รักรีบเก็บของซะนะพาลูกลงไปรอผมข้างล่างถ้าสามารถเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็24ชั่วโมงครับตอนที่จำเป็นสามารถเสียสละเธอได้ถึงแม้ว่าคุณจะทุ่มเทไปให้เธออีกมากแค่ไหนมนุษย์หมาป่าก็เป็นเพียงอาวุธของเราเราต้องการทหารที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่ผู้ทรยศเข้าใจไหมคะเข้าใจครับอ
เข้าไปได้ยังเหลวไหลรีบขายรหัสข้อมูลศาสตราจารย์โจซะกำลังทำอยู่นี่ไงนายทำเสร็จหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยถอดหน้ากากออกหน่อยดิเป็นโควิดปะเนี่ยไปได้เนายมาอยู่นี่ได้ไงผมเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์โจศาสตราจารย์เลิศครับศาสตราจารย์โจป่วยใช่ครับดังนั้นเขาเลยส่งผมมาศาสตราจารย์เลิศทำอะไรเนี่ยศาสตราจารย์โจบอกว่าเขาป่วยเลยส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศมาแทนฉันไม่สนฉันแค่ต้องการคนที่เข้าใจภาษาชาแมนเมื่อกี้ที่ผมพูดฟังเข้าใจไหมครับอันนี้ศาสตราจารย์โจผู้ช่วยของคุณชื่ออะไรครับอ๋อคุณพูดถึงผู้ช่วยของผมเหรอซิลเลอร์คุณส่งใครมาล่ะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของภรรยาผมน้องชายของเขาหลานชายเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทของผมภาษาชาแมนของเขาน่ะดีมากเลยขอโทษนะครับศาสตราจารย์โจเราเองก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันนายช่วยฉันต่างหากโลกฮะไม่รู้หรือว่าหลุมศพหมาป่าน่ากลัวขนาดไหนถ้าฉันไปคงไม่ได้กลับมาฉันยอมถูกผู้นายลักพาตัวเจ็ดเข้าไปเลยอ่ะฮะลุกขึ้นเฮ้ยลุกขึ้นสิทำอะไรคุณทำอะไรนายไม่ใช่ผู้ช่วยศาสตราจารย์โจไม่เข้าใจภาษาชาแมนอะไรไอ้สัตว์เลวเว้ยขายพูดภาษาชาแมนไม่ได้กันผมไม่เข้าใจแล้วคุณเข้าใจเหรอลุกขึ้นมาฉันจะยอมให้นายมีชีวิตรอดอีกสักเดียวกลับไปฉันช่วยเธอส่งอีเมลออกไปแล้วจริงสิจะตามหาคนนั้นเจอยังลวกขาอะไรนั่นแล้วก็ทำไมพวกเธอถึงมีกระเป๋าสะพายนั่นทำไมฉันไม่มีเตรียมการเป็นยังไงบ้างเราต้องฆ่าเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอแค่คนของคุณครับเขาคือใครเขาคือเก๋าหลานครับ
คนในพื้นที่เขาเป็นคนส่งข่าวให้เราเป็นคนแรกครับจากการบรรยายของเขาถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วก็ลุมศพหมาป่าอยู่ที่ถังใหญ่ด้านหน้านะครับลงไปตอนนี้เลยครับเมื่อได้ครับเรือสุดต้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรออยู่ใกล้แค่นี้ทำไมต้องรอพรุ่งนี้ทีมขุดของเราเข้าไปประจำที่แล้วครับปฏิบัติการได้เดี๋ยวก่อนครับรอบถังมีสิ่งผิดปกติอาจจะเข้าไปไม่ได้สิ่งผิดปกติเหรอมันคืออะไรวันนี้เป็นวันพระอาทิตย์เต็มดวงฉันไม่เชื่อนิทานหลอกเด็กหรอกนะต้องเข้าไปวันนี้ครับสัตว์อาจารย์ลือฮะไปก่อนระวังตัวก็ให้ดีแรงต้านและร่มโพของที่นี่แข็งแกร่งกว่าเดิมอีกปฏิบัติการเดี๋ยวก่อนผมเคยมาที่นี่ผมเป็นคนนำทางแล้วกันให้เขาลงไปอย่างน้อยจะได้มีคนระวังหลังด้วยผมมาถึงด้านล่างสุดแล้วเร็วขนาดนี้เลยเหรอดูเหมือนว่าด้านล่างของถังนี้เหมือนมีก้อนหินลูกใหญ่มากๆติดอยู่ทำลายหินซะลงไปทำลายหินซะเดินลงข้างล่างต่อไปทำเองหมาป่าเมื่อหลุมศพหมาป่าถูกขุดจะเป็นวันสิ้นโลกแล้วจือเมื่อกี้นายพูดอะไรนะฟังไม่ชัดเลยอะด้านบนนี้เป็นภาษาชาวแมนโบราณหมดเลยผู้บุกรุกต้องตายฮะแล้วจือนาฬิพันธ์ก็ของนายไปที่เครื่องตรวจนั่นเร็วเข้าฉันคิดว่าข้อมูลนี้มันแปลกๆอ่ะเห็นยังไฟใจด้านหน้าของนายไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาด้านในมันมีอะไรเหรอมีสัตว์อยู่ไม่ใช่สิถ้าจะพูดให้ถูกต้องน่าจะมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะแรงของสนามต้านแรงน้ำถ่วงสูงขึ้นทำเป็นแบบนี้ต่อไปจะอันตรายมากรีบหยุดแล้วรีบหยุดซะห้ามหยุดนะคุณต่อไป
ลูน่ารีบหยุดเถอะลูน่าลูน่าเลิกขุดได้แล้วเลิกขุดสักทีรู้สิว่าใครกล้าหยุดขุดขุดต่อไปทำตามคำสั่งของเกาเจียนเยอะตะแกห้ามไปไหนจะบ้าไปแล้วเหรอถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราทุกคนต้องตายกันหมดแน่งั้นฉันจะให้นายตายก่อนดูนะศพของราชาหมาป่าเอามันมาลูน่าเอาศพของราชาหมาป่ามาลูน่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 าฉันเองตั้งสติสิฉันลวกขาเองเป็นพี่ชายเธอรีบตื่นสินายไปเอาศพราชาหมาป่ามาเออเรียบไปเอาศพราชาหมาป่ามาจงไร้ข้าอย่ายิงสนามแม่เหล็กจะถูกรบกวนยิงออกกะลูน่าไปเอาศพราชาหมาป่ามาเย่รีบนำศพราชาหมาป่ากลับมาทางจะถล่มแล้วกระเป๋าสะพายนั่นดูเหมือนว่ามันจะดึงร่างกายเราเอาไว้ได้แต่มันมาแล้วเราก็จะออกไปได้เชื่อผมนะตอนนี้มีแค่ทางนี้ทางเดียวยืดมือมาฉันจะเหวี่ยงนายไปยาเอ้ยยึก
เร็วไม่มีเวลาแล้วไปสินี่ชิเราอยู่บนเครื่องบินนะถ้าคุณทำลายเครื่องบินทิ้งเราก็ตายนะสิคุณบ้าไปแล้วเหรอรับใช้บริษัทเลนเทคโนโลยีผมเจอมนุษย์หมาป่าแล้วยังจะตกใจอีกใครเป็นสุนัขรับใช้กันผมช่วยคุณด้วยความหวังดีนะจะมาว่ากันอีกนายนั่งเครื่องบินลำนี้มาไม่ใช่เหรอใช่ผมนั่งเครื่องบินลำนี้มาดังนั้นแน่นอนว่าเราต้องนั่งเครื่องบินลำนี้กลับไปที่เมืองถาเซอร์ยังจะบอกอีกแล้วว่านายไม่ใช่คนบริษัทนี้คุณปล่อยนะจากการต่อสู้เมื่อกี้แล้วตัวนายไม่มีแผลเลยแม้แต่นิดเดียวหรือนายเป็นมนุษย์หมาป่าระดับ2โอ้ให้ตายเฮ้อทำไมคุณถึงเหมือนผู้หญิงในถังนั่นเลยผมไม่รู้จักมนุษย์หมาป่าอะไรทั้งนั้นน่ะนายรู้จักลูน่าเหรอลูน่าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงบ้าคนนั้นคือลูน่าเงียบนะผมไม่รู้จักหรอกน่าไม่รู้จักเลยแต่ว่าเธอเคยช่วยชีวิตผมเอาไว้นะเราเป็นพี่น้องแท้ๆคุณกำลังล้อเล่นใช่ไหมเราเป็นเด็กกำพร้าหลายสิบปีก่อนเราถูกบริษัทเลนเทคโนโลยีจับไปเพื่อทดลองเปลี่ยนให้เป็นมนุษย์หมาป่าในอุบัติเหตุระเบิดครั้งหนึ่งฉันหนีออกมาได้ส่วนลูน่าเธอถูกขังไว้ในห้องทดลองหนีไม่ได้มา7 ปีแล้ว7 ปีผ่านมาฉันรอโอกาสในการช่วยลูน่ามาตลอดแต่ว่าวันนี้มันล้มเหลวเดี๋ยวก่อนนะคุณคงไม่ใช่ลวกขาคนนั้นที่เธอพูดถึงใช่ไหมมนุษย์หมาป่าระดับ1และระดับ2ที่พวกคุณชอบพูดถึงกันตกลงมันหมายความว่าอะไรบอกได้เปล่าระดับ1ออนแอร์กว่าระดับ2นิดหน่อยมนุษย์หมาป่าระดับ2สามารถเปลี่ยนรูปรักษ์ระหว่างมนุษย์และมนุษย์หมาป่าได้เท่ขนาดนั้นเลยเหรอมนุษย์หมาป่าระดับ1นั้นไม่สามารถกลับร่างเป็นมนุษย์ได้คุณพูดต่อสิครับแล้วระดับ3อ่ะถึงเวลานายก็จะรู้เองการปฏิบัติการทั้งหมดฟังคำสั่งของฉันผ่านช่อง237
ภายในร่างของสมุนหมาป่าตนนี้เหมือนกับว่าอะไรมีทารกอยู่ทารกเหรออืมงั้นเจ้านี่เหมือนกับยายเดรัจฉานลูกหน้าเป็นตัวเมียเหมือนกันเหรอดูเหมือนว่านี่จะเป็นราชินีหมาป่าทุบมันซะเอาออกมาไปกว่าพันปีแล้วศพของหมาป่าตนนี้กลับไม่ได้เน่าเสียให้ลูน่าขึ้นไปนอนบนเตียงลูน่าขึ้นไปเถอะเฮ้ยนายจะทำอะไรนะฉันกำลังทำตามคำสั่งของหลัวหลิงซาหลัวหลิงชาลูน่าเป็นมนุษย์หมาป่าระดับสองเพียงคนเดียวของเราคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้ลูน่ามาCEO หลัวหลิงชาผมทำตามคำสั่งของคุณหมอแล้วแต่ถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราจะรายงานกับเบื้องบนยังไงคุณต้องเป็นคนตัดสินใจตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามที่ฉันบอกอย่าให้ใครก็ตามมาทำลายการสร้างสุดยอดมนุษย์หมาป่าของเราฟ้าใจตกลงในตามลูน่าเจอไหมตั้งนานขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วจะถูกจับได้เอานะระบบรักษาของปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของที่นี่หนาแน่นมากต้องใช้เวลาอีกหน่อยฉันตามหาอินเทอร์เน็ตภายในของบริษัทเลเทคโนโลยีแล้วเราใช้อีกเดี๋ยวนะฉันตามหาตำแหน่งที่นายอยู่เจอแล้วพวกนายมันบ้ากันไปแล้วไม่ได้ทำการทดสอบทางวัตถุกรรมของมารดาอย่างถูกต้องก็กล้าทำการปลูกถ่ายสิ่งมีชีวิตข้ามสายพันธุ์อย่างพุทธลูกแบบนี้ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นล่ะลูน่าเป็นมนุษย์หมาป่าระดับสองคนเดียวของเรานายเงียบไปเลยถ้าพูดเลวร้ายอีกฉันจะให้นายอ้าปากพูดไม่ได้ตลอดชีวิตลูน่าลูน่าต้องรีบทำการผ่าคลอดในทันทีเป็นไปได้ยังไงกันเพิ่งถ่ายโอนเข้าไปเองนี่มันไม่เหมือนการผ่าตัดทั่วไปพวกคุณไม่รู้ได้ซ้ำว่าพวกคุณทำอะไรลงไปกับเธอลูน่าลูน่าหายใจเข้าลึก
หายใจเข้าลึกๆหายใจนะหายใจหายใจลูน่าคำสั่งของลูลิงซาเราคือมนุษย์หมาป่าเราคือมนุษย์หมาป่าลงมือตอนนี้เลยไม่ทันแล้วไม่ทันอะไรกันเราจงเราจงนายไปทำอะไรนะทำอะไรกับลูน่าเป็นไปได้ยังไงเขาเข้ามาได้ยังไงลูน่าอะไรนะนี่อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือความรู้ของเราทำไมฉันถึงมองไม่ชัดเลยนั่นเป็นเพราะว่าความเร็วของมันเกินขีดจำกัดที่ตาของเราจะแยกแยะได้สั่งให้มนุษย์หมาป่าทั้งหมดออกปฏิบัติการฆ่ามันซะหยุดนะต้องจับเป็นนะทำไมล่ะคุณดูสิคุณดูสิคุณดูค่าตัวเลขพวกนี้สิมันมีความเร็วและพลังของมนุษย์หมาป่าโบราณแล้วก็มียีนของมนุษย์หมาป่าระดับ2อย่างลูน่ามันจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วถึงแม้จะมีลูกค้า10คนก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้อดทนหน่อยนะเรารอเก็บปลาที่เราออกมาจากแหเถอะโง่เง่าถ้าลูกค้าฆ่าสัตว์ประหลาดนั่นตายร่วมมือกับลูน่ามาต่อกรเราจะทำยังไงลูกค้าเป็นมนุษย์หมาป่าระดับ3ตอนนี้เข้าถึงง่ายขนาดนี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นชีวิตของเราคงรักษาไว้ได้ยากคนโง่เง่านะคือคุณตอนนี้เรามีสิ่งชีวิตที่ไร้เทียมทานแล้วเราจะเอามนุษย์หมาป่าระดับ3ระดับ2ไปทำอะไรอีกนี่มันของขวัญจากสวรรค์ชัดๆเลยว้าวนายเป็นอะไรไปอ่ะเฮ้ยฮะว้าวทำไมประตูถึงเปิดหมดเลยคุณกำลังทำอะไรเนี่ยรีบเปิดประตูห้องทดลองเดี๋ยวนี้เลยนะให้เจ้าสัตว์ประหลาดน้อยนี่ยังอิ่มน้ำก่อนแล้วกันคุณนี่มันบ้าไปแล้วปิดไม่ได้แล้วล่ะ
นอกจากจะให้ช่างเทคนิคตั้งค่าและประตูใหม่ไม่อย่างนั้นจะทำอะไรก็เสียเปล่าทั้งนั้นแหละลูน่าไฟใจรีบเปิดประตูบานนี้ซะเจ้าพวกคนอวดดีก็ได้ดูเหมือนว่าฉันถูกตรวจจับได้แล้วฉันเปิดประตูไม่ได้อะลูน่าลูน่าลูน่ายีนที่แสนแข็งแกร่งของมนุษย์หมาป่าโบราณเพราะไม่มีสุนัขบ้าอย่างเกาเจียนแล้วผู้หญิงอย่างเธอจะทำอะไรได้อีกไปยืนรีบยิงสิลูน่ารีบยิงสิอย่าตัดเส้นเร็วนี่จะทำลายแข็งตายทำตามที่ฉันบอกแล้วเดี๋ยวเข้าสิThank you.
ผลของเรนเทคโนโลยีมาแล้วเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ฉันลองพาเขาออกไปเองลูน่าลูน่าทำสิเจ้าพวกไร้ค่าทั้งสอง